ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องอวตารในชื่อไทยที่ว่าอวตารของเจมส์คาเมรอนก่อนจะมาเป็นอวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำที่จะออกฉายในช่วงปลายปีวันที่16ธันวาคมนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยรู้จักอวตารภาคที่1ที่ออกฉายไปในปี2009กันมาแล้วนะซึ่งต่อเนื่องมาจากภาคนั้นแหละเนื้อเรื่องของภาคนี้เกิดขึ้นในช่วง10ปีหลังเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องอวตารภาคแรกหนังได้บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวซันลี่ของเจคซันลี่ที่ประกอบไปด้วยเจคเนทิรี่และลูกๆของพวกเขาแนวคิดแรกและต้นกำเนิดอวตารของเจมส์คาเมรอนเมื่อปี1994ได้มีการเขียนโครงเรื่องของอวตารถึง80หน้าโดยใช้แรงบันดาลใจจากหนังสือนวนิยายวิทยาศาสตร์ทุกเล่มที่เจมส์เคยอ่านในวัยเด็กของเขาจากนั้นในปี1996เจมส์ได้ประกาศว่าจะถ่ายทำอวตารด้วยการใช้ประโยชน์จากนักแสดงสังเคราะห์ที่คอมพิวเตอร์ได้สร้างขึ้นและดูเหมือนจริงและสมจริงมากๆในโลกของอวตารในโครงการที่เจมส์มีหุ้นส่วนกับบริษัทดิจิตอลโดเมนซึ่งทำเกี่ยวกับวิชวลเอฟเฟกต์ในตอนนั้นเขาคาดว่าจะเริ่มการผลิตในกลางปี1997เพื่อสำหรับเปิดตัวในปี1999แต่ถึงอย่างนั้นเจมส์ก็รู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับเรื่องราวและวิสัยทัศน์ที่เขาตั้งใจจะเล่าเขาเลยวางโครงการนี้ไว้ชั่วคราวเพื่อศึกษาการปรับแต่งเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นไปโดยช่วงเวลาระหว่างนั้นก็ไปทำสารคดีหาแรงบันดาลใจการเวลาผ่านไปทีมงานสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของแต่ละค่ายก็ได้สร้างสรรค์ตัวละครเสมือนในหลายๆเรื่องเช่นในโลกของ The Lord of the Ring อย่างเจ้ากอลลัมภาพยนตร์เรื่อง King Kong ที่ออกฉายไปในปี2005นั่นก็ทำให้เจมส์รู้แล้วครับว่านี่คือสัญญาณที่อวตารใกล้จะผงาดเปิดตัวสักทีในปี2005 20th Century Fox ได้มอบเงิน10ล้านดอลลาร์ให้กับเจมส์เพื่อถ่ายทำคลิปเดโมพิสูจน์แนวคิดของอวตารที่เขาอยากจะเล่าซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับทางผู้ใหญ่จนอนุมัติให้เริ่มสร้างได้ซึ่งงบประมาณอย่างเป็นทางการในตอนนั้นอยู่ที่237ล้านดอลลาร์แต่เนื่องจากมีวิชวลเอฟเฟคใหม่ๆมากมายที่เจมส์ได้รับความร่วมมือจากเวต้าดิจิตอลบริษัทที่เคยผลิตตัวละครกอลลัมออกมาอย่างดิบดีเลยทำให้งบต้นทุนบานปลายไปอยู่ที่280ล้านดอลลาร์ไปจนถึง310ล้านดอลลาร์ในปี2006ลุงเจมส์ได้ทำบทภาพยนตร์ของอวตารและพัฒนาวัฒนธรรมสำหรับชาวนาวีชนเผ่าที่อยู่บนแพนดอร่าดวงจันทร์ในแผ่นกระดาษและปลายปากกาของเขาภาษาของชาวนาวีมีคำศัพท์ประมาณ 1,000 คำด้วยกันเขายังได้พบปะกับผู้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่นักพฤกษาศาสตร์ใช้ในการศึกษาและสุ่มตัวอย่างพืชทั้งหมดนี้ก็เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการการอธิบายการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตของแพนดอร่าที่แสดงในภาพยนตร์ให้เราได้เห็นกันในปี2007ช่วงเดือนเมษายนขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สำหรับอวตารก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำแบบเป็นการผสมผสานไลฟ์แอคชั่นเต็มรูปแบบร่วมกับตัวละครที่สร้างจากคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมสมจริงปี2009ภาพยนตร์เรื่องนี้เดิมมีกำหนดเข้าฉายในวันที่22พฤษภาคมแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้เวลาสำหรับโรงภาพยนตร์ทั่วโลกได้ติดตั้งโปรเจกต์3มิติและในที่สุดปลายปี2009ภาพยนตร์เรื่องอวตารก็ได้ออกฉายสู่สาธารณชนในวันที่18ธันวาคมผู้ชมก็ได้สัมผัสกับภาพยนตร์ทั้งแบบปกติและ3มิติเต็มรูปแบบภายในไม่กี่วันภาพยนตร์เรื่องอวตารทำเงินสูงสุดถึง 1,000 ล้านเหรียญและยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำเงินสูงสุดถึง 2,000 ล้านเหรียญทั่วโลกยังไม่จบแค่นั้นฮะอวตารเนี่ยได้ทำเงินสูงสุดจนจบการฉายไปที่ 2,749 ล้านเหรียญด้วยกันนี่ก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับยังไม่จบแค่นั้นล่าสุดในปี2021ภาพยนตร์เรื่องอวตารได้ถูกนำกลับมาฉายในประเทศจีนเข้ากว่ารายได้อย่างต่อเนื่องนำมารวมกับรายได้เก่าแล้วก็อยู่ที่ 2,833,679,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ตอนเข้าไปดูอวตารครั้งแรกคือผมยังจำความรู้สึกได้ขึ้นใจเลยจำได้ว่าไปดูที่เดอะมอลล์โคราชนะรอบมิดไนท์ตอนนั้นโรงหนังยังเป็น EGV อยู่เลยที่นำมาฉายอะแล้วเป็นฉบับเต็มด้วยนะคือ3ชั่วโมงแบบไม่ตัดเลยคือตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยเป็นใครรู้แค่ว่าเขาเคยกำกับไททานิคมาก่อนภาพแรกที่จำได้เลยเนี่ยคือมันหนังอะไรวะคิดในใจอย่างนี้เลยแต่พอดูไปเรื่อยๆเฮ้ย
ภาพแม่งสวยจริงหนังแม่งเจ๋งมากวิชวลนี่โคตรดีออกมาจากโรงนี่ถึงกับน้ำตาไหลไม่มีอะไรลดโดยสารหมดผมว่ากลับมาต่อกันดีกว่าในงานออสการ์ปี2010ฮะหนังเรื่องอวตารเนี่ยได้เข้าชิงรางวัลถึง9รางวัลด้วยกันและสามารถคว้ามาได้ถึง3รางวัลในปีนั้นนั่นคือกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมการถ่ายภาพยอดเยี่ยมและวิชวลเอฟเฟคยอดเยี่ยมถ้าสมมุติว่าอวตารภาค1เนี่ยเพิ่งจะมาฉายไปในปีนี้ผมก็ยังเชียร์ว่าทาง CG ของเขาเนี่ยก็ยังดีอยู่นะเอาจริงๆก็ยังดีกว่าหนังหลายเรื่องในตอนนี้แล้วอวตารภาคแรกเนี่ยก็ได้นำกลับมาฉายใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาในระบบ IMAX 3D และ 4DX ซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดกันว่ามันคืออวตารภาคที่2ความเข้าใจผิดนี้ก็ได้ทำให้เกิดดราม่า กันขึ้นเยอะมากใครที่จะเข้าไปชมเนี่ยก็ฝากเช็คแทนเพื่อนพี่น้องลูกหลานกันให้ดีนะฮะแต่เอาจริงๆผมว่าเข้าไปดูมันก็ไม่เสียหายอ่ะเหมือนกับทวนความจำไปในตัวด้วยก่อนที่จะดูภาคหรือถ้าใครคิดว่าไม่มีเวลาไปดูจริงๆนะฮะผมก็แนะนำเลยว่าไปดูที่ผมสรุปเนื้อหาอวตารเอาไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปโอเคหลังจากที่รอคอยกันมานานถึง13ปีในที่สุด FC ทั้งหลายก็คงจะได้ชมพร้อมกันสิ้นปีนี้แหละผมเชื่อว่าทุกคนต้องได้รับความบันเทิงอย่างถึงที่สุดและผมก็จะเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นด้วยจนกว่าจะถึงวันนั้นถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะทำคลิปแจ้งขึ้นมาให้ทราบนะครับหวังว่าทุกคนนะคงจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยในคลิปนี้ส่วนผมวิวและ MOV Studio ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ